สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะ7 โมงเช้าอากาศก็เริ่มเย็นจักหน่อยค่ะตอนเช้าแต่ว่ามื้อนี้อยู่ที่21 องศาเนาะค่ะเขาคาดว่าจะมีฝนเนาะบุ้มก็เลยตอนเช้าบุ้มมาให้อาหารเป็ดค่ะบุ้มก็เลยย่างมาเลาะสวนมาอัปเดตสลัดให้เบิ่งค่ะเพราะว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะค่ะสลัดก็ยังเขาเอิ้นว่าแบบใดล่ะมื้อนั้นเหี่ยวค่ะมื้อคืนบุ้มก็เลยรดน้ําให้เพราะว่าแดดเขาจ้าเนาะเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่อากาศร้อนค่ะอยู่ที่30แดดอยู่นี่มันร้อนแห้งค่ะช่วงนี้บุ้มก็บ่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมไปชมท่านผู้ชมหลายๆบ้านเนาะค่ะบุ้มก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะช่วงนี้บุ้มก็ยากค่ะยังบ่มีเวลาได้ไปทักทายบ้านใดเลยเนาะค่ะเนาะบุ้มก็ขออภัยนำเด้อค่ะเด้อถ้าบุ้มว่างบุ้มก็จะแวะไปเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ย่างผ้าข้าวสวนค่ะมาอัปเดตสลัดให้เบิ่งเดี๋ยวบุ้มจะพาไปเบิ่งแปลงทั้งพุ่นถ้าบุ้มว่างบุ้มจะได้ไปลื้อแปลงค่ะแปลงข้างบ้านทั้งพุ่นลื้อไว้เตรียมไว้ถ้าปลูกพริกค่ะต้นกาพริกก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ก็บ่ทันได้ใหญ่คักดอกเอาผักสลัดอันนี้มาให้เบิ่งผักสลัดกะเหาะกะแยะสวนหลังบ้านมื้อวานก่อนนี่บุ้มก็ตัดหญ้าเริ่มได้รดน้ำแล้วค่ะอากาศเริ่มร้อนมาแล้วเพราะว่าฝนบ่ตกแต่ว่ามื้อนี้เขาว่าข่าวว่าฝนจะตกค่ะเนี่ยเริ่มก้อนเมฆก็จะเริ่มจับโตกันละเดี๋ยวอ้อยให้เบิ่งก่อนค่ะก้อนผ้ายางไปหลังบ้านทั้งพุ่นอ้อยในกระบะนี่งอกไว้มากเลยค่ะงอกไว้ไวเนี่ยได้หลายนออยู่เด้อนี่ค่ะนี่เดี๋ยวให้เขาอันนี้ขึ้นมาก่อนจะแยกได้บ่ล่ะค่ะแยกไปปลูกอีกทางนึงได้บ่ถ้าหลายปานนี้ปลูกในกระบะคือสิเบียดกันล่ําเขาสิบ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะบ่นั้นก็สิไปหากระถางใหญ่ๆมาแยกไว้ให้เขานี่2กระถางพาไปย่างทั้งหลังบ้านทั้งพุ่นข้างบ้านทั้งพุ่นก่อนค่ะพี่น้องคะต้นบักฮุ่งต้นนี่บุ๋มเด้อคือจังสิบ่รอดนี่ล่ะใบเหลืองนี่แม่ค่ะเป็นอย่างบัดยามสีเข่าหนาห่อนคือบ่ฝืนบัดยามหนาหนาคือทนหนาวได้คักแท้ปกติบอกฮุงทนหนาวบ่ได้เด้อหน่วยนั่นก็โลนบ่ล่ะเหลือหน่วยเดียวนี่สิได้กินบ่นี่นี่จอบมันดูบ่ค่ะสิปล่อยมันถิ่มอยู่ดอกเดี๋ยวมันใหญ่เองเศร้าเอาใจใส่มันแล้วเสียไปลำเวลาเติมสิโมโหแล้วจังหน่อยก็ถอนถิ่มถอนตัว มึงต้นน้อยๆนี่ไงก็เฮายางไปเบิ่งทั้งฝุ่นทางแปลงที่บุ้มสิลือออกค่ะยางไปนําชมไปนําเนี่ยน่ะชมแต่อันเก่าๆเดิมๆนี่แหละเนี่ยผักสลัดงามคักเนาะสลัดอันนี้แม่ค่ะบุ้มละอ่อนซ่อนนี่แม่สลัดอีหยังน่ะมาหยิกคักหยิกแน่ได้บ่เคยซื้อกินเลยนี่ค่ะอันจังซี่ก็บ่เคยซื้อกินเพิ่งแต่เคยปลูกนี่ล่ะปีแรกนี่ล่ะค่ะกินแล้วมันบ่มีรสชาติแม่บุ้มก็เลยบ่ค่อยอันนี้ปานใดเห็นเพิ่นปลูกบุ้มก็อยากปลูกพอดีเห็นเขาสวยบุ้มก็เอาไว้จังซี่ล่ะมีหยังกินจังเอามาเก็บไปกินนําเบิ่งแต่แนวก็เก่าเดิมๆนี่แหละค่ะบุ้มอยากเวียกอยากงานหลายโอ้เบิ่งอันนี้อันเอียงก่อนล่ะผักกาดม่วงแม่งบ่งลงยังบ่มีเวลามาฉีดไล่เผี่ยไล่นอนให้อยู่เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งผลก่อนอันนี้ก็เกิดดอกแล้วเด้ค่ะนี่เนี่ยปกซูกินี่นี่สิได้กินบ่คือหน่อยๆแท้ค่ะต้นหน่อยๆบ้านเมืองเพิ่นปลูกคือต้นบักใหญ่นึงค่ะนี่แหมนี่ออกดอกออกมากให้ล่ะนี่ใบก็เป็นด่างๆแต่เกียก็ยังออกลูกมันเป็นพันใบด่างบ่ค่ะเบิ่งเขียวเฮานี่นี่เขียวสีม่วงเขียวใบหยิกสีม่วงง่ายออกมาจากข้างบ้านพอได้สดชื่นแน่ข้างบ้านมันร้อนพ่นเนาะค่ะอันนี้ข้างทั้งนี้น่ะซ้ายมานี่แดดก็จะล่มแน่แดดล่มลมตกเนาะค่ะหรือเขาจะบ่มักแดดจัดเนาะนี่ปลูกใส่ในกระถางไว้พอได้กินได้ชมเบิ่งชายเนี่ยกุยชายบ่ใหญ่จักเทื่อเด้อค่ะเด้อกุยชายบ่ใหญ่จักเทื่อมึงโรสเมลี่
หอมมากเลยนี่อันนี้ก็ยังบ่ทันได้มีเวลากินอยู่จนแก่ล่ะบรอกโคลีแพงไว้จนแก่ก็ยังว่าเดี๋ยวสิเก็บไปผัดใส่หมูอยู่เนี่ยอันนี้บุ้มก็จะได้ลื้อออกค่ะให้เขาใหญ่อีกจักหน่อยก่อนจะได้ลื้อออกสิได้ปูบอกพริกอันนั้นก็สิเอาไว้เฮ็ดแนวอันเอาไว้ถ้าเก็บเมล็ดค่ะอีหยังก่อนล่ะผักชีลาวแต่ว่าซุ่มนี่น่ะเอาไว้ถ้าเก็บกินเนี่ยอยู่ในกระบะทั้งนั้นสลัดทั้งนี้ก็กินบ่ทันหรอกค่ะนี่กินบ่ทันปลูกไว้มุ่งบักเรดิชหัวโพดินขึ้นมาตัวเหมาะแต่แม่อยู่เดี๋ยวมุ่งมองว่างมุ่งสิเดมาถอนหญ้าทั้งนี้ค่ะเริ่มอันนี้แล้วนี่กระบะทั้งนี้หกคักบ่บ่มีเวลาเฮ็ดหยังเลยสลัดทั้งนี้ก็พอได้เก็บกินค่ะนี่บุ้มจะเลือกออกเบิดเลยค่ะนี่จะเลือกออกเบิดผักกาดแดงอะผักกาดแดงอยู่นี่บุ้มก็จะเลือกไปปลูกทั้งอื่นเพราะว่ามันน่านได้กินค่ะปลูกอีหยังที่มันกำลังจะได้กินน่านได้กินมากเลยมีต้นเดียวต้นใหญ่นี่ใหญ่กระมูนต้นทั้งนี้ต้นนี้คือใหญ่เดินบ้านเดินเมืองเขาแท้กับต้นนี้ผักกาดแดงเขาสิบ่มักในบ็อกซ์บ่ค่ะทางนั้นก็น่านใหญ่เห็นบ่ท่านน่ะมีเวลามาดูแลอยู่ผักอันนี้ก็เก็บกินเรื่อยๆสลัดกะลำดาวเฮือกันค่ะส่วนบ็อกซ์นั่นน่ะฝากกันไปอ่ะพ่อใหญ่บอกว่าเอาดินมาลงบ่ว่าซั่นมันขนบ่ได้ค่ะมันปวดหลังเราก็ขนบ่ได้เลยเราปวดแขนเอาดินมาลงผู้ใดสิขนให้นี่บอกต้องซื้อดินมาลงค่ะจังสิได้กินเพราะว่าดินอยู่นี่มันบ่ดีเนาะเนี่ยอันนี้ผมก็จะถอนถิ่มเด้อนี่กะลำดาวนี่ค่ะบ่เอาไว้แล้วบ่นั่นก็สิถอนไปปลูกใส่ในกระถางไว้จักมันเป็นนั่นหัวจังใดดอกกะลำดาวนี่บ้านเมืองเพิ่นปลูกคือได้กินผมปลูกคือน่านได้กินแท้ค่ะอันใดน่านได้กินก็ถอนถิ่มได้เพียลงล่ะเห็นบ่เพียลงล่ะค่ะบ่ได้มีเวลาดูแลยากค่ะยากยากช่วงนี้นะเพียโรคนอนโรคนี้นอนเขียวนี่โรคบ่ได้มาฉีดเป็นเดือนแล้วเด้ค่ะตั้งแต่พุ่นล่ะตั้งแต่เฮ็ดคลิปฉีดเพียฉีดนอนพุ่นล่ะท่านมีเวลามาดูแลอีหยังอยู่นั่นก็สิทอนทีมเบิดนั่นจะเป็นโรคอีหยังดอกกระบะนี่ทอนทีมตากดินไว้เนาะค่ะเนาะเบิ่งทางนี้บัดเบี้ยบักพริกนี่เบี้ยบักพริกบุ้มเริ่มใหญ่แล้วค่ะเริ่มใหญ่เริ่มงามขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะได้ชมบักพริกได้บัดนี่พริกอีหยังแน่ละจําบ่ได้อันนี้ก็งอกมา2นอตะเปาะอยู่2ต้นเองก็เจี๊ยบเขียวปีนี้จักเป็นอีหยังดอกเมล็ดกล้าเมล็ดบ่ขึ้นเลยเมล็ดบ่สมบูรณ์เดี๋ยวไปเอาน้ำมาลดก่อนทางนี้เป็นมะลาขี่นกบ่ทันงอกอยู่ค่ะยางเลาะก่อนแดดดีเดี๋ยวซ้ายมากกับฝนตกค่ะมื้อนี้คลิปนี้ผมมาซ้ำนี่ล่ะค่ะผมคือทอดผมบ่ได้ลงคลิปหลายมื้อแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ